่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนกาเพชมเครื่องคาวกาเพเรือชมเครื่องคาวหวานและผลไม้นี้เป็นผลงานการพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์กาเพเรือนี้เพื่อพรรณนาเกี่ยวกับอาหารคาวหวานในวังหลวงโดยใช้กลการบรรยายเหมือนอย่างนิราศคือมีการรำพึงรำพันเพื่อสื่อถึงความในพระราชหฤทัยของพระองค์ในกรณีที่มีความสุขจากการที่ได้ใกล้ชิดหรือเกิดความโศกเศร้าจากการที่ต้องพลัดพรากจากนางอันเป็นที่รักได้อย่างกลมกลืนไปกับชื่ออาหารและยังเป็นวรรณคดีที่มุ่งเน้นความงดงามไพเราะของวรรณคดีและเหนือสิ่งอื่นใดยังมีการใช้โวหารและภาษาที่สละสลวยตลอดจนมีการอุปมาเพื่อสื่อถึงรสชาติและฝีมือในการปรุงอาหารของนางอันเป็นที่รักของพระองค์ด้วยซึ่งกาเพเรือชมเครื่องคาวหวานนี้ประกอบด้วยโครง4สุภาพ1บทและกาบยานี11กาเพเรือชมเครื่องคาวหวานถูกใช้เป็นบทเหเรือพระที่นั่งเวลาที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เสด็จประพาสทางชลมาศเป็นการส่วนพระองค์และที่สำคัญในกาเพเรือชมเครื่องคาวหวานนี้มีข้อความอยู่หลายตอนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงชื่นชมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเมื่อคราวที่ยังเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอในรัชสมัยของรัชกาลที่1ว่าสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีนั้นทรงมีฝีพระหัตถ์ในกระบวนการปรุงเครื่องเสวยจนไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะเทียบเคียงฝีมือได้และยังมีบทที่พระองค์ทรงรำพึงรำพันถึงความรักและห่วงหาอาลัยในสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีนั้นอยู่ในกาเพเรือชมเครื่องคาวหวานนี้ด้วยโดยที่กาเพเรือชมเครื่องคาวหวานเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะมีการพูดถึงชื่อของอาหารซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอาหารที่นิยมของคนในสมัยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เพียงเท่านั้นแต่นี่ทำให้เราได้เรียนรู้วิถีการอยู่การกินวัฒนธรรมประเพณีภูมิประเทศภูมิอากาศโดยผ่านจากชื่อของอาหารเหล่านี้และยังมีการบอกถึงเอกลักษณ์และลักษณะพิเศษต่างๆที่อาหารเหล่านี้ควรจะเป็นได้อย่างไพเราะและน่าสนใจดังนั้นช่องคณะแล็บจึงจะนำเสนอกาเพเรือชมเครื่องคาวไว้ณที่นี้โดยจะขออนุญาตอ่านเป็นบทร้อยแก้วตามความถนัดดังนี้แกงไก่มัสมั่นเนื้อนพคุณพี่เอ๋ยหอมยี่หร่ารสฉุนเฉียบร้อนชายใดบริโภคพุนพิศวาสหวังนาแรงอยากยอหัดค่อนอกให้หวนแสวงมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหายำใหญ่ใส่สารพัดวางจานจัดหลายเหลือตรารสดีด้วยน้ำปลาญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจตับเหล็กลวกหล่อนต้มเจือน้ำส้มโรยพริกไทยโอชาจะหาไหนไม่มีเทียบเปรียบมือนางหมูแนมแหลมเลิศรสพร้อมพริกสดใบทองหลางพิษห่อเห็นรางชางห่างหอหวนป่วยใจโหยก้อยกุ้งปรุงประทินวางถึงลิ้นดิ้นแดโดยรสทิพย์หยิบมาโปรยหรือจะเปรียบเทียบทันขวัญเทโพพื้นเนื้อท้องเป็นมันย่องล่องลอยมันหน้าสดรสครามครันของสวรรค์เสวยรมความรักยักเปลี่ยนท่าทำน้ำยาอย่างแกงขมกลอ่อมกล่อมเกลี้ยงกลมชมไม่วายคลับคล้ายเห็นข้าวหุงปรุงอย่างเทศรสพิเศษใส่ลูกเอ็นใครหุงปรุงไม่เป็นเช่นเชิงมิตรประดิษฐ์ธรรมเหลือรู้หมูป่าต้มแกงขั่วส้มแสระกรรมรอยแจ้งแห่งความขำช้ำสวงเศร้าเจ้าตรากตรอมช้าช้าพล่าเนื้อสดฟุ้งปรากฏรสหื่นหอมคิดความยามถนอมสนิทเนื้อเจือเสาวคนล่าเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทำเมืองบนลดหลั่นฉันชอบกลยนอยากนิด
คิดแนบนอนเห็นรุมรุมสวงเศร้ารุมรุมเร้าคือไฟฟอนเจ็บไกลใจอาวรร้อนรุมรุ่มกลุ้มกลางสวงรังนกนึ่งหน้าสดโอชารสกว่าทั้งปวงนกพรากจากรังรวงเหมือนเรียมร้างห่างห้องหวนไตปลาเสแสร้งว่าดุดวาจากระบิดกระบวนใบโศกบอกโศกครวนให้พี่เคร่าเจ้าดวงใจผักโฉมชื่อเพราะพร้องเป็นโฉมน้องหรือโฉมไหนผักหวานซ่านสวงในใครครวนรักผักหวานนางและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ